สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ N2S Channel คลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์การใช้แท่งตัดไฟเบอร์14นิ้วนะครับยี่ห้อ DeWalt นะตรงนี้คือด้านหลังตัวเครื่องนะครับสายไฟที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นสายไฟขนาดมาตรฐานนะครับแล้วก็ถือว่ามีความหนาอยู่พอสมควรเลยนะครับสายไฟเส้นนี้นะครับความหนาจะอยู่ที่2คูณ 1.5 มิลลิเมตรนะครับส่วนความยาวจะอยู่ที่2เมตรนะครับอุปกรณ์ด้านหลังตัวเครื่องนะครับที่มีมาให้ก็จะเป็นประแจนะครับก็จะมีช่องเสียบอย่างนี้เลยประแจอันนี้นะครับสามารถที่จะคลายน็อตหรือว่าเปลี่ยนใบต่างๆของตัวเครื่องได้แทบทุกอันเลยนะครับเรามาดูตรงด้านหลังของเครื่องนะครับDeWaltรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่น D28720 นะครับกำลังไฟจะอยู่ที่2,200 วัตต์นะครับแล้วก็ใช้ไฟ220ถึง240โวลต์นะครับมอเตอร์ตัวนี้จะใช้แปลงถ่านนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูแปลงถ่านนะครับเราใช้ประแจปากแบนนะครับแล้วก็หมุนออกมานะครับตอนที่หมุนออกมาตอนใกล้จะสุดแล้วเนี่ยให้เอามือปิดไว้นิดนึงนะครับกันกระเด้งออกมานะครับเพราะว่านี่จะเป็นสปริงนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับนี่คือแปลงถ่านนะครับเราใส่เข้าไปคืนเหมือนเดิมนะครับดูกันนะครับก็วางไว้ตรงๆนะครับแล้วก็กดลงไปเล็กน้อยนะครับกดลงไปเล็กน้อยแล้วก็หมุนเข้าไปนะครับหลังจากหมุนเข้าไปสุดแล้วก็ใช้ประแจนะครับบิดเข้าไปนิดนึงนะครับพอตึงๆมือนะครับนี่นะครับในส่วนของแปลงถ่านมาดูในส่วนของสวิตช์บ้างนะครับสวิตช์ตัวนี้นะครับสามารถที่จะกดค้างได้นะครับนี่นะครับก็ข้อดีก็คือทําให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องนะครับนี่นะครับเราไม่ต้องกำบ่อยๆนะครับนี่นะครับจะมีตัวปุ่มเล็กๆสีดําตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงด้ามจับกันบ้างนะครับซึ่งด้ามจับเครื่องรุ่นนี้นะครับจะมีความแข็งแรงมากนะครับแล้วก็ เป็นเหล็กที่มีความหนาพอสมควรเลยนะครับนี่นะครับนะครับแล้วก็หมุนคลายเกี่ยวออกมานะครับแต่รุ่นนี้มีความพิเศษอย่างนึงก็คือนี่ครับสามารถ เป็นตัวปลดล็อกได้นะครับแล้วก็เป็นตัวจับเร็วนะครับแล้วก็ค่อยๆหมุนเกี่ยวเพื่อย้ำเข้าไปก็ได้นะครับนี่ก็เป็นข้อดีที่ช่วยให้เราทํางานได้รวดเร็วนะครับส่วนแป้นตรงนี้นะครับก็จะมีความแข็งแรงมากนะครับเหล็กเป็นชิ้นเลยนะครับนี่นะครับแป้นฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับนี่นะครับชิ้นงานเหล็กต่างๆนะครับนี่นะครับตัวฐานเครื่องเองก็มีความแข็งแรงนะครับนี่นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวปรับองศานะครับก็จะมีสเกลบอกกันเลยนะครับ0องศา15องศา30องศา45องศานะครับบริเวณตรงนี้นะครับก็จะมีเส้นขีดออกตรงกลางไว้ชัดเจนนะครับเป็นเส้นแบ่งกลางไว้แล้วก็ว่าเราจะนี่นะครับจะมีเส้นอยู่นะครับเส้นล่างตรงนี้นะครับถ้าเราได้ระดับที่ต้องการแล้วนะครับก็ทำการใช้ประแจเลื่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอปรับมาไว้ที่0องศาเหมือนเดิมก่อนนะครับนะครับชิ้นเหล็กหนามากเลยนะครับเรามาดูน็อตอีกตัวหนึ่งนะครับน็อตตรงนี้นะครับจะอยู่ เป็นตัวกั้นไม่ให้การตัดเหล็กนะครับตัดขาดนะครับสามารถปรับความสูงได้นะครับเหล็กตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะคลายเหล็กตัวนี้ออกมาให้ดูนะครับนะครับหมุนเสร็จแล้วเราก็ใช้มือหมุนออกมาได้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นน็อตแบบนี้นะครับแล้วบริเวณนี้เราก็ปรับนะครับว่าเราจะปรับตั้งความสูงต่ำในการตัดชิ้นงานนะครับว่าจะให้ตัดชิ้นงานให้ตัวเครื่องลงมาประมาณไหนนะครับสมมติเราต้องการที่ระยะนี้นะครับแล้วก็เข้าไปนะครับ
ผมจะลองให้ดูนะครับนี่นะครับใบเขาก็จะลงมาได้ประมาณนี้นะครับถ้าเราอยากให้ใบลงลึกมากกว่านี้อีกนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับตรงนี้ก็ชิ้นงานแต่ละตัวเนี่ยมีความหนาแล้วก็มีความแข็งแรงนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการถอดเปลี่ยนใบนะครับตัวนี้ก็เป็นกาดนะครับเดี๋ยวจะลองหาอะไรป้องกันไม่ให้กาดหล่นก่อนนะครับหากว่าเราต้องการที่จะถอดนะครับเราก็จะต้องทำการปลดตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวล็อกใบนะครับในขณะนี้ใบยังทำการหมุนได้อยู่นะครับซึ่งเราจะต้องทำการล็อกใบก่อนนะครับอุปกรณ์ที่จะล็อกใบนะครับก็จะอยู่ทางด้านหลังของตัวเครื่องนะครับจะเป็นเหล็กสีดำตัวนี้นะครับยื่นออกมาแล้วก็ทำการดันเข้าไปอย่างนี้นะครับบริเวณด้านหลังตรงนี้นะครับจะมีรูอยู่2รูในการที่จะดันตัวสีดำเนี่ยเข้าให้ไปอยู่ในรูนะครับเพื่อล็อกตัวแกนไว้นะครับแล้วเราถึงสามารถคลายน็อตตัวนี้นะครับเพื่อคลายใบออกมานะครับอันดับแรกเราต้องหาวิธีทำให้ฝาปิดตัวนี้นะครับไม่ให้หล่นมานะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดันมือเรานะครับวิธีง่ายๆนะครับก็เอาสกอตเทปนะครับมาติดไว้ก่อนนะครับดันขึ้นไปครับรูอยู่2รูนะครับสำหรับล็อกใบนะครับนี่นะครับก็จะอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าเวลาเราดันสีดำไปที่ไม่ลงรูเข้าไปในล็อกตรงแกนนะครับมันก็จะหมุนได้นะครับอย่างเงี้ยนะครับต้องหารูให้ได้ก่อนนะครับเนี่ยนะครับอยู่แล้วนะครับภายนอกก็คือดันตรงนี้ลงมานะครับแข็งอยู่เหมือนกันนะครับค่อยๆหมุนออกมานะครับหลังจากคลายตัวได้นิดนึงแล้วนะครับก็สามารถที่จะใช้ตัวหมุนออกมาได้นะครับเดี๋ยวผมซูมดูให้ดูใกล้ๆเลยนะครับนี่นะครับหล่นมาแล้วนะครับนี่นะครับน็อตหนึ่งตัวนะครับฝาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ค่อยดึงใบออกมานะครับผมให้ดูความหนาเลยนะครับนี่ด้านหลังนะครับอันนี้ใช้งานไปบ้างแล้วนะครับนี่นะครับใช้งานไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าแผ่นนี้มีคุณภาพดีนะครับเราจึงสามารถที่จะตัดชิ้นงานได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ใช้ได้นานนะครับแล้วก็ใบก็จะมีความแข็งแรงนะครับนะครับเลือกใช้ใบให้เหมาะสมด้วยนะครับกับชิ้นงานต่างๆนะครับใบนี้จะเป็นสำหรับตัดเหล็กนะครับใบตัด14นิ้วนะครับแต่ว่าทันวัดจริงๆแล้วไม่ถึง14นิ้วนะครับประมาณ 13.5 นะครับนี่นะครับทำการใส่ใบกลับคืนเลยนะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยตัวปิดตัวใหญ่นะครับเห็นง่ายนะครับก็จะมีร่องของเขาอยู่นะครับแล้วก็ตามด้วยตัวแหวนตัวนี้เทวันนะครับแล้วก็ตามด้วยน็อตนะครับสังเกตง่ายๆเลยเวลาเราจะล็อกข้างหลังนะครับกดล็อกข้างหลังเนี่ยมันจะมีรูตรงนี้นะครับจะมีอยู่2รูนะครับพอเราได้ที่แล้วนะครับได้ตำแหน่งแล้วนะครับก็จะเป็นการล็อกไว้นะครับแล้วก็ทำการใช้ประแจขันให้แน่นๆนะครับนะครับพอถึงมือแล้วนะครับตัวเครื่องที่ได้มาตรฐานนะครับ
ใบจะไม่มีการโยกคลอนนะครับแล้วเราก็เอาสก็อตเทปออกมานะครับสำหรับอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญไม่แพ้กันเลยก็คืออุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับก็จะเป็นตัวป้องกันสะเก็ดไฟนะครับไม่ให้ลามออกไปไกลนะครับเวลาที่เราทำการตัดเหล็กเนี่ยมันจะมีสะเก็ดไฟนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับตรงกลางเนี่ยก็จะช่วยป้องกันสะเก็ดไฟเพื่อให้หมุนออกไปทางด้านหลังของตัวเครื่องนะครับซึ่งเหล็กอันนี้นะครับเหล็กชิ้นนี้ก็จะเป็นตัวให้สะเก็ดไฟบังคับสะเก็ดไฟให้ร่วงลงไปอยู่ข้างล่างนะครับเราก็วางเหล็กลงไปนะครับพอได้ตำแหน่งแล้วเราก็เราก็ล็อกทำการล็อกนะครับแล้วก็หมุนเข้าไปนะครับพอแน่นได้ที่แล้วก็นี่นะครับนี่นะครับแน่นนะครับยกได้เลยนะครับนี่นะครับหมุนให้แน่นนะครับค่อยๆ คลายออกอย่างนี้ก็ได้นะครับองศาก็ได้นะครับเอียง45องศาอันนี้นี่สามารถเอียงได้ทั้ง2ฝั่งนะครับนะครับเอียงฝั่งซ้ายก็ได้นะครับหรือจะเอียงฝั่งขวาก็ได้นะครับเอียงได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่0องศาเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ได้ตำแหน่งแล้วนะครับก็ประแจนะครับทำการล็อกไม่ให้มีการเคลื่อนได้นะครับล็อกให้แน่นหนานะครับเทคนิคการตัดเหล็กอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือถ้าเป็นเหล็กแบนแบบนี้นะครับเราควรจะวางตั้งนะครับนี่นะครับวางตั้งนะครับเราก็ทำการกดลงแบบนี้นะครับกดแล้วก็นับก่อนก็ได้นะครับ1 2 3ใบก็น่าจะหมุนรอบความเร็วเต็มที่แล้วนะครับแล้วเราถึงค่อยกดให้ลงมาสัมผัสกับชิ้นงานนะครับหลังจากที่เราใช้งานแท่นตัดไฟเบอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ควรจะทำความสะอาดนิดนึงนะครับถ้าหากว่ามีฝุ่นอะไรต่างๆก็ควรปัดฝุ่นออกมานะครับด้วยผ้าหรือเครื่องเป่าอะไรต่างๆนะครับแล้วเราก็ทำการดันอุปกรณ์เข้าที่ให้กลับเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับครับแล้วก็ทำการปิดลงมาแล้วก็ทำการล็อกไว้นะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมือจับนะครับสำหรับยกเครื่องขึ้นมานะครับนี่ครับครับมีน้ำหนักใช้ได้เลยนะครับเครื่องดีวอลรุ่นนี้นะครับก็เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการนำไปใช้งานเบาจนถึงงานหนักได้เลยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับรับประกัน3ปีนะครับใช้ได้อย่างสบายใจเลยนะครับขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับสวัสดีครับ